สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลพาเพื่อนๆมาชมมะไฟหวานทองสยามนะคะเริ่มแล้วแต่ว่ายังไม่สุกเต็มที่นะคะเดี๋ยวมาชิมก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูกันก่อนนี่นะคะยังไม่สุกเต็มที่เดี๋ยวไว้ทำรีวิวอีกชุดหนึ่งนะคะให้ชมกันไปชิม ยังไม่ทันชิมเลยน้ำลายแตกแล้วหวานแล้วอ่ะหวานอร่อยแล้วนะคะนี่เลยกำลังสุกนะคะพวงสวยๆกินรีวิวไปหลายรอบแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องต้นพันธุ์กันดีกว่านะคะมานี่นะคะมะไฟหวานช่วงนี้ใครสั่งต้นพันธุ์ก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณ60-70เซนนะคะเป็นมะไฟเลี้ยงข้ามปีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะบางคนบอกโอ้รับต้นพันธุ์ไปก็สวยนะคะแตกยอดมางามๆแบบนี้เลยแต่ไปปลูกแล้วทำไมมันถึงตายนะคะมะไฟมันค่อนข้างจะชอบน้ำเยอะแล้วถ้าเกิดแดดร้อนจัดเนี่ยอากาศความร้อนความชื้นอากาศสัมผัสมันมากเกินไปนะคะก็ทำให้มะไฟเป็นขอบใบไหม้นะคะคือดูแลไม่ได้ต่างจากทุเรียนเลยในช่วงแรกๆถามว่าปลูกยากไหมถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากนะคะนี่นะคะยอดพันธุ์สวยๆแบบนี้นะลูกค้าไปปลูกบางคนบอกข้ามปีแล้วมันยังไม่โตไม่ไปทางไหนบางทีอาจจะให้ปุ๋ยผิดวิธีนะคะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะคร่าวๆให้ฟังนะคะคือเอาไปปลูกช่วงแรกๆเนี่ยมะไฟเลี้ยงกลางแดดแล้วถ้ารุ่นเนี้ยเราก็ดูนะคะปลูกไปเลยกลางแจ้งได้แต่ว่าให้งดเคมีนะคะให้ใส่เป็นขี้ไก่อัดเม็ดหรือขี้วัวอะไรพวกนี้ได้นะคะยังไม่ต้องใส่เคมีเยอะนะคะในช่วงแรกๆก็คือปลูกไปก่อนบางพื้นที่อาจจะร้อนมากนะคะบางพื้นที่อาจจะร้อนมากก็ใช้แสลนกลางช่วยอาจจะเป็นแสลน 60% ก็ได้นะคะ 50% ก็ได้ใช้แสลนกลางช่วยนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำปกติรดน้ำก็วันละประมาณ1ครั้งนะคะให้ปุ๋ยก็เดือนละ1ครั้งส่วนเคมีอ่ะใส่ได้แต่ต้นมันต้องโตมากกว่านี้หน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นขอบใบไหม้ความร้อนเยอะก็ทำให้เป็นขอบใบไหม้นะคะมันค่อนข้างจะดูแลยากในช่วงแรกๆนะคะมะไฟก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะยังไงก็แชทถามเพิ่มเพิ่มเติมได้นะคะคือถามได้หมดบอกรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะคะให้น้ำมากนะคะมะไฟมันชอบน้ำคือไม่ใช่แบบไปปลูกวันรดน้ำวันเว้นวันช่วงนี้มันอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะบางคนส่งต้นกลับมาให้ดูก็ส่งไปปีที่แล้วก็เท่านี้มาดูปีนี้ก็เท่านี้ก็คือแบบต้นพันธุ์มันไม่ได้ปุ๋ยเลยอะค่ะไม่ได้รับสารอาหารใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่โตนะคะบางคนก็เท่าเดิมแต่มาดูอีกทีนึงไปปลูกไว้ใต้โคนกล้วยอย่างเงี้ยนะคะก็มันโตไม่ได้นะคะมันไม่ได้รับแสงแดดนะคะวิธีการดูแลมะไฟก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ช่วงแรกๆก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะต้นพันธุ์ทำไมถึงราคายังสูงกว่าเราจะดูแลได้ไซส์ขนาดนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะคะต้นตอก็เลี้ยงมาเป็นปีๆกว่านะคะกว่าจะได้เสียบนะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะนู่นเลยยาวไปเรื่อยๆนะคะมีเยอะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาทำคู่กับพี่บุญลือนะคะถ่ายคลิปคู่กับพี่บุญลือยังไงก็ฝากติดตามรับชมเปิ้ลนะคะอยากได้ต้นพันธุ์ก็สั่งเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ต้นพันธุ์สวยมากถ้าเป็นฤดูการมะไฟจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้น้ำยังไงครับอันนี้วางระบบสปริงเกอร์คือลดหัวน้ำหยดไว้เลยนะคะคือให้นานมากรอบนึงอ่ะตอนช่วงนี้จะต้องให้ทุกวันเลยเพราะว่ามะไฟมันค่อนข้างชอบน้ำตั้งแต่แทงเดือยไก่ออกมาคืออัดน้ำเยอะนะคะไม่งั้นมะไฟมันจะแป้วนะคะมันจะฝ่อมันจะแป้วผลจะไม่แบบเต็มๆแบบนี้ไม่สวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ก็แบบลูกก็โอเคแล้วนะคะปีนี้ขายทั้งผลขายทั้งต้นพันธุ์นะคะผลก็รอให้มันสุกก่อนนะคะถึงจะขายน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนี้แหละ
มีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะตากล้องเผื่อคิดเราเผื่อเปิ้ลคิดไม่ออกเนาะก็คือให้น้ำมากนะคะในช่วงมาไฟติดผลนะคะชอบน้ำเยอะๆต้องอัดน้ำแล้วก็อย่าลืมใส่พวกปุ๋ยบำรุงนะคะเปิ้ลจะใช้เป็นพี่บุรือจะใช้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักๆนะคะจะไม่ได้ใช้เคมีมากค่ะไม่แล้วเรื่องระยะห่างของต้นนะครับระยะห่างของต้นเอาจริงๆเลยทำไมบางทีเห็นบอกปลูกมันเนี่ยก็อย่างเงี้ยปลูกชิดก็ได้ปลูกห่างก็ได้หรือว่ายังไงคือจริงๆอ่ะระยะปลูกของมะไฟจริงๆต้องเป็น6เมตรนะคะแต่อันนี้เราปลูกเพื่อความสวยงามนะคะปลูกเพื่อความสวยงามพอต้นมันใหญ่แล้วอ่ะต้องเอากลางอ่ะออกต้นตรงกลางอ่ะต้องเอาออกคือไม่ให้มันชิดมากขนาดนี้ทำไมถึงไม่ให้มันชิดเพราะว่ามะไฟอ่ะมันจะลูกเล็กค่ะมันหวานเหมือนเดิมแต่ลูกมันจะเล็กลงมากเลยเพราะว่ามันเบียดกันใช่ไหมคะแดดมันก็ส่องลงมาถึงพื้นส่องลงมาที่ใบได้ไม่เพียงพอเพราะว่าต้นมันชิดชิดชิดกันเลยแล้วก็รากมันกินอาหารอ่ะไม่เพียงพอมันแย่งกันนะคะคือเราก็ต้องปลูกอย่างน้อยๆอ่ะเปิ้ลมองว่ามะไฟอ่ะจะต้อง6เมตรขึ้นไปนะคะระยะที่พอดีแต่ว่าอันเนี้ยปลูกระยะชิดเพื่อความสวยงามนะคะช่วงเล็กๆอ่ะมันก็ได้อยู่แต่ช่วงมะไฟโตแล้วอ่ะลูกมันจะเล็กลงมากเลยค่ะก็เพิ่งตัดแต่งไปแปลงนึงนะคะพี่ลือตัดแต่งไปฝั่งทางนู้น นะต้นพันธุ์ก็ถามได้เหมือนเดิมนะคะอยากให้ทำรีวิวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทักมาได้นะคะสั่งได้บอกเลยนะคะสั่งได้อยากให้ทำรีวิวอะไรก็บอกมาค่ะเดี๋ยวจัดให้จัดเต็มเลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมมาไฟหวานทองสยามค่ะ